อ่ะต่อครับวันนี้ก็มาต่อส่วนของ Task Manager นะครับคราวที่แล้วเราพูดเรื่องของ CPU กับ Memory ไปแล้วว่าเรามอนิเตอร์กันยังไงทีนี้ส่วนถัดไปก็คือส่วนของดิสเนี่ยจะเป็นส่วนของที่เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับมีผลว่าความเร็วช้าไหมมีเวลาเราเปิดโปรแกรมเวลาเราเปิดโปรแกรมเวลาเราก๊อปปี้ข้อมูลอะไรพวกนี้จะใช้ความสามารถของดิสเป็นหลักนะครับดิสเนี่ยที่เห็นใน Task Manager เนี่ยจะไม่ได้อ้างอิงกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันซะทีเดียวคือตรงเนี้ยจริงๆในภาษาทางเทคนิคก็จะเรียกเป็นวอลลุ่มคือเราสามารถวอลลุ่มคือส่วนแยกของเขาเรียกอะไรนะเป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลแล้วกันเวลาเขาแบ่งให้ดูคือในฮาร์ดดิสก์หนึ่งลูกเนี่ยเราสามารถแยกวอลลุ่มออกมาได้มากกว่า1 อันสมัยก่อนเขาก็จะใช้คำว่า partition แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเรียก volume เพราะว่าจริงๆ volume มันสามารถโอ้โหเดี๋ยวไปไกลละอ่ะไหนๆพูดละคือ volume มันสามารถเกิดจากการเอาดิสหลายๆลูกมารวมกันก่อนใน disk management นะครับเราสามารถเอาดิสหลายๆลูกสมมุติเรามีดิส2 ลูกเราเอามารวมกันก่อนปึ้งก็จะกลายเป็นสมมุติเราเอาดิส2 ลูกมารวมกันเราทำเลทศูนย์แล้วกันเลทศูนย์ดิสเทราไบต์1 เทราไบต์2 ลูกมารวมกันปึ้งจะได้พื้นที่เป็น2 เทราไบต์เสร็จแล้วเราค่อยแบ่งวอลลุ่มออกมายังไงก็ได้คือวอลลุ่มมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกิดจากเขาเรียกอะไรนะฟิสิกอลฮาร์ดดิสก์จริงๆลูกเดียวมันไม่จำเป็นมันอาจจะเกิดจากการรวมกันของพื้นที่ที่สร้างบนเลทก่อนคือแต่ก่อนอ่ะ Windows อ่ะไม่มีความสามารถในการทำเลทพวก OS ระดับพื้นน่ะไม่มีความสามารถในการทำเลทเลยใช้คำว่า partition กันแต่เดี๋ยวนี้ทั้ง Windows ทั้ง Mac มีความสามารถในการทำเรียกอะไรนะมีความสามารถในการทำเลทละมันเลยเรียกวอลลุ่มเนี่ยเขาไม่เรียกปาร์ติชันละเพราะเขามีความสามารถในการทำพวกนี้ละเราก็เลยจะเรียกกันว่าวอลลุ่มละทีนี้ไอ้วอลลุ่มเนี่ย ก็ไม่เชิงว่าอย่างเงี้ยเรามีไดซีแต่ไดดีจริงแต่ว่าถ้าดูตรงเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไดซีเราอะอยู่ที่ฟิสิคอลดิสตัวไหนถ้าเราอยากรู้เราต้องมาดูในดิสมินิชเมนต์เนี่ยครับดิสมินิชเมนต์เราลงถึงจะเห็นว่าโอเคอ๋อไดซีเราอยู่ที่ฮาร์ดดิสตัวนี้นะไดดีเราอยู่ที่ฮาร์ดดิสตัวนี้นะแต่ในความเป็นจริงอะเราสามารถไดดีเราจะซอยเป็น E F G ขึ้นมาอีกก็ได้มันจะมีไดโพลตุดขึ้นมามันอยู่บนฟิสิกอลดิสตัวเดียวกันการเขียนข้อมูลลงไปที่ได้ D ได้ E ได้ F ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนเนี้ยจะถูกเขียนเข้าไปบนฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวกันก็จะใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามาดู Task Manager เนี่ยสมมุติผมแบ่งตรงนี้นะผมแบ่งเป็น EFG ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะห้อยท้ายมา EFG ตรงเนี้ย Task Manager จะถูกแบ่งให้ดูตามเขาเรียกอะไรนะฟิสิกอลของมันทีนี้ถามว่าเรามันมีผลไหมกับการทำงานมีฮาร์ดดิสก์ที่เร็วก็จะให้ความสามารถในการเปิดข้อมูลที่เร็วไอ้อย่างเงี้ยผมไดซีผมเนี่ยเป็น SSD ก็จากที่ลองนะมันก็ไม่ได้เร็วมากหรอกแต่เร็วกว่าจานหมุน
สมมติเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งเนี่ยเปิดโปรแกรมขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมไหนดีอะอันเนี้ยปุ๊บนี่มันอันนี้คือการเปิดโปรแกรมนะพอเราดูที่ Task Manager เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยหุยโทษเมื่อกี้เนี่ยที่ DICE เนี่ยมี Activity ในการโหลดเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคือถือว่าโหจิ๊บจอยมากเลยแล้วเร็วมากด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ Transfer Rate เนี่ยอยู่ๆมันสไปค์ขึ้นมาจนกราฟมัน Adjust ไม่ทันแต่มันเสร็จได้เร็วมากคือ SSD มันเร็วครับมันเร็วสุดๆเลยส่วนอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ก็จะมีการเขียนข้อมูลนี่ก็คือแบบไม่มีอะไรอย่างนี้ถามว่าเฮ้ยเราเปิดโปรแกรมอย่างเมื่อกี้เราเปิดแล้วมันฟลุปขึ้นมาเลยอ่ะก็แปลว่าถ้าเรารู้สึกว่าไอเนี้ยมันเร็วแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อกี้ที่เราเปิดอ่ะมันโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรต้องคิดเพราะว่าเนี่ยทั้ง CPU ทั้งเมมโมรีแล้วก็ทั้งดิสเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มันพีคมันควรจะレスปอนได้แบบโอเคถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมุติว่ามันทั้งหมดเลยอ่ะมันดูโอเคหมดแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยังเร็วไม่พออ่ะอันนี้เกิดจาก latency อื่นๆแหละถามว่าจะทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมได้เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์อื่นเพราะว่าการ execute ตัวมันเองของมันอ่ะ OS โหลดให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้ละอันนี้อยู่ที่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวเลยโปรแกรมเมอร์แบบเขียนโค้ดไม่ดีการเรียกเนี่ย OS ไม่สามารถดึง performance ของเครื่องขึ้นมาให้หมดได้มันก็เลยแบบว่ามันจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่แบบว่าเราเจอว่าเฮ้ยทำไมมันเปิดช้าทำไมมันเปิดเร็วในเครื่องเดียวกันทั้งๆที่โปรแกรมแบบดูแบบไม่ได้มีอะไรเลยทำไมใช้เวลาเปิดนานมากอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละเกิดจาก developer ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้จริงจังในการแบบจะเขียนโค้ดให้มันดีๆทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมจะซิมูเลตนะสร้างเรียกอะไรนะสร้างทูพุตสูงขึ้นมาได้สร้างแอคทิวิตี้ของดีสูงอันนี้เป็นไดดีผมอันนี้เป็นคลิปที่โหลดมาด้วยมีประมาณ600 เมกนะผมจะก๊อปปี้แล้วก็เพสมันตรงเนี้ยให้มันสร้างอีกก้อนหนึ่งขึ้นมาเลยเพราะคือร้อยเราเห็นตรงเนี้ย132 เมกะไบต์/เซกเมื่อกี้นะอันนี้ก็มันก็เร็วอ่ะนะเห็นไหมขึ้นมาตรงเนี้ยเห็นว่าเฮ้ยสุดคือแอคทิวิตี้เนี่ยมันเกิดจากแอคทิวิตี้นะเมื่อกี้มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์มันทำงานอ่ะหัวอ่านมันต้องวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาถ้าหัวอ่านวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย OS มันจะรับว่าโอเคมีแอคทิวิตี้อยู่เนี่ยที่ขึ้นไปสูงสูงเนี่ยคือแอคทิวิตี้เนี่ยมันจะไม่สนว่าเป็นเขียนหรืออ่านนะมันจะถูกนับหมดไม่ว่าเขียนหรืออ่านถ้ามันกำลังอ่านอยู่หรือมันกำลังเขียนอยู่ก็ตามมันก็จะถูกนับเป็นแอคทิวิตี้อยู่อย่างเงี้ย อะไรนะข้างล่างเนี่ยเป็น transfer rate transfer rate ก็คืออันนี้เป็นกราฟของอย่างเงี้ยกราฟของเขียนและอ่านถ้าเป็นเส้นประคือเขียนถ้าเป็นเส้นทึบคืออ่านเมื่อกี้ทึบเลยใช่ไหมที่มันขึ้นสไปค์เมื่อกี้ตอนเรา copy ไฟล์ก็จะขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละอันไหนเป็น copy เนี่ยช่างมันเดี๋ยวค่อยมาลบเสร็จแล้วเรามาดูข้างล่างนี่ก็ได้ตรงนี้มันจะบอกว่าโอเค capacity เท่าไหร่นี่เท่าไหร่อันนี้คือเมื่อกี้ที่มันบอกกันตรงนี้อีกค่าหนึ่งเนี่ย average response time สมมติเวลาเราไปซื้อ hard disk เนี่ยเขาจะบอกว่าใน response time ของมันเนี่ยฮาร์ดดิสก์นะสมัยนี้น่าจะอยู่สัก10
12 มิลลิเซกประมาณนี้นะ8 มิลลิเซกก็มีให้เห็นได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยเวลาเรามาดูในกราฟเราจะแบบเฮ้ยทำไมไม่เห็นเอเวอเรสต์มันเป็นเหมือนที่เราซื้อมาเลยอ่ะบางช่วงเนี่ยมันจะสูงมากเลยนะ80 ถึง 100คือถ้าเอเวอเรสต์เรสปอนส์ไทม์มันสูงสูงมากๆแปลว่าดิสมันแอคทิวิตี้มันสูงนะครับมันไม่สามารถวิ่งเข้าไปหาข้อมูลตรงนั้นให้เราได้ทันทีหรือแบบไม่สามารถเขียนให้เราได้ทันทีอะไรเงี้ยถามว่าเมื่อกี้ก๊อปปี้ทำไมมันเร็วมาก130 กว่าเมกะไบต์มันเกิดจากไอ้ฟีเจอร์หนึ่งของ Windows ครับคือฮาร์ดดิสก์มันช้าครับแต่การที่เราก๊อปปี้ไฟล์ข้อมูลแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันช้าเพราะว่าผมเก็บไว้138นี่มันค่อนข้างจะเกินปกตินิดนึงมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งของ Windows ใน Device Manager ตัวชิบ้าใช่ไหมเนี่ยมาที่คอม Device Manager ไปที่ Disk Drive แล้วเปิดฮาร์ดดิสก์ตัวที่เราต้องการจะทำนะแล้วมาดูที่ Policy เนี่ยมันมี Enable Write Caching on Device อันนี้เนี่ยถ้าเป็นคอมที่ไม่มี Hello ถ้าเป็นคอมที่ไม่มี UPS โน้ตบุ๊กที่แบตเตอรี่ไม่ดีไม่แนะนำให้เปิดนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาว่ามันจะมีการเขียนลงแคชก่อนเขียนไปใส่เมมโมรีส่วนหนึ่งก่อนแล้วพอจบกระบวนการก๊อปปี้แล้วมันค่อยๆทยอยจากเมมโมรีมาใส่ลงฮาร์ดดิสถามว่ามันดียังไงมันดีตรงมันให้เขาเรียกอะไรนะมันให้เรสปอนส์ในการเขียนอ่านข้อมูลที่ดีกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันคือตอนที่มันอยู่บนแคชเราถ้าบังเอิญไฟดับเนี่ยข้อมูลส่วนนั้นมันจะหายไปเลยมันจะไม่ได้ถูกเขียนลงไปจริงๆอยู่มันมีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าบางคนก็แนะนำว่าเฮ้ยปิดไปเถอะอย่าไปเปิดเลยมันไร้สาระสิ้นดีในการเปิดไลท์แคชเนี่ยแต่ว่าในบางส่วนมันจะรู้สึกว่าก็เปิดไว้ก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง power ก็เปิดไว้อันนี้เครื่องไงมันเป็นโน้ตบุ๊กมันไม่มีปัญหาเรื่อง power หรอกผมก็เลยเปิดไว้ถามว่าถ้าแนะนำเปิดหรือปิดถ้าคุณซีเรียสกับข้อมูลมากๆเนี่ยให้ปิดไลท์แคชไปนะครับอย่าไปเปิดแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยข้อมูลมันขำๆอะปกติแล้วซื้อคอมมาเปิดเว็บเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยขำๆนะก็เปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเขียนอ่านมันจะดีขึ้นคือฮาร์ดดิสช่วงที่แบบว่าแอคทิวิตี้มันสูงๆเนี่ยแคชมันจะเข้ามาช่วยแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ไปก่อนแล้วถามว่าเอาแล้วถ้าเป็น SSD ล่ะมันเห็นความต่างไหมก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจะมีผลกับอายุการใช้งานถ้าเปิดแคชไว้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะช่วงของการเขียนอ่านข้อมูลที่มันจะมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลในการเขียนอ่านที่ดีขึ้นอันนี้เป็นของ SSD นะครับความจุมันก็จะน้อยๆหน่อยเนี่ยบอกว่าตัวนี้เป็น System Disk นะก็คือได้เนี่ยลง OS สังเกตดูได้ดีจะไม่มีSystem disk เป็น no page file เป็น no อันนี้ system disk เป็น yes page file เป็น yes page file อันเนี้ยมันเป็นส่วนที่เอาไว้สร้างที่บอกว่าเนี่ย memory คราวที่แล้วมันจะมี memory ส่วนเกินเครื่องเนี้ยมีทั้งหมด16 กิกใช่ไหมแต่ commit ไป20 กิกแปลว่า page file อ่ะมันถูกสร้างแล้วประมาณ4 กิกถูกสร้างเพจไฟล์ขึ้นมาเพจไฟล์ก็คือส่วนที่นี่แหละมันงอกอยู่นี่นี่ได้ดีได้4เพจไฟล์เนี่ยถามว่าควรจะอยู่ที่ไหนควรจะอยู่ใดที่เร็วเวลาเราเซตติ้งเพจไฟล์เนี่ยถ้าไปอยู่ใดที่เร็วอย่างเงี้ยได้4เป็น SSD โอเคเอามาทำเพจไฟล์สมควรแหละเหมาะสมเหมาะกับการเอามาทำเพจไฟล์เพราะว่าเวลาที่เมมโมรีมันพ้นจากแรมแล้วมันมาดึงข้อมูลในเพจไฟล์อ่ะมันจะแบบเร็ว
เพราะไม่งั้นมันต้องไปดึงตรงฮาร์ดดิสก์ที่มันเป็นแบบจานหมุนน่ะมันจะช้าไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่โอเคเหลืออีกกี่ด่านเนี่ยเหลือไวเลสกับ GPU นะเก็บไว้ก่อนนะครับ